ดีมากรายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัด3 Police Story Part 3 Super Cop เจียงชายกุฉีชานชาวจิตเจียงชาในปี1992เป็นตอนต่อของภาพยนตร์แอคชั่นกระแทกอารมณ์ฟัดล่าข้ามทวีปทะลุจุดเดือดจากจีนแผ่นดินใหญ่สู่สามเหลี่ยมทองคำทะลุฟัดข้ามประเทศมาถึงมาเลเซียและเป็นภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การสะสมสำหรับคอหนังแอคชั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเฉินเจจิฉายาซุปเปอร์ตำรวจจากฮ่องกงที่ต้องมารับภารกิจเสี่ยงตายเดือดฟัดข้ามแผ่นดินรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงหยางเจิ้นหัวหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพิเศษฉายาซือเจ๊เตะผ่าหมากทะลุไส้ทะลักพุงโจรไม่รอดสักลายเมื่อกรมตำรวจฮ่องกงและจีนได้ส่งเฉินเจจิเข้าไปแทรกซึมและปลอมตัวเข้าไปช่วยพี่เสือสมาชิกแก๊งอาชญากรเครือข่ายยาเสพติดและค้าอาวุธสงครามระดับชาติในคุกแห่งหนึ่งในจีนเพราะต้องการล้วงข้อมูลจากพี่เสือจึงปลอมตัวช่วยพี่เสือแหกคุกในครั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือจากหยางเจิ้นหัวตำรวจหญิงฝีมือฉกาจของจีนเจจิจึงปลอมตัวและแทรกตัวเข้าไปในหมู่นักโทษเมื่อเขาเข้าถึงตัวพี่เสือเขาและพี่เสือจึงร่วมมือกันหลบหนีและแหกคุกจนสำเร็จและในขณะเดียวกันผู้หมวดหยางเจิ้นหัวก็ปลอมตัวเข้ามาร่วมแก๊งพี่เสืออีกคนเพื่อให้แผนลัดกุมมากขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ตำรวจจีนและฮ่องกงได้วางไว้จนพี่เสือไว้วางใจจึงพาตำรวจทั้งสองที่ปลอมตัวติดตามไปฮ่องกงเพื่อพบกับเจ้านายใหญ่คุณชัยป้าหัวหน้าพี่เสือหรือพ่อค้ายาเสพติดและพ่อค้าอาวุธสงครามผู้ไร้ศีลธรรมรายใหญ่ที่มีเครือข่ายระดับชาติและแผนการทลายแก๊งอาชญากรระดับชาตินี้จึงเริ่มขึ้นเรื่องราวครั้งนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับ2นายตำรวจและการแทรกซึมครั้งนี้เฉินเจจิและหยางเจิ้นหัวจะทลายแก๊งอาชญากรนี้ได้หรือไม่อย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมในบ้านกันนะครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าภาพยนตร์แอคชั่นที่เฉินหลงนำแสดงนั้นต้องมาพร้อมฉากเสี่ยงตายและฉากวินาศสันตโลเพื่อกำนันแฟนภาพยนตร์ของเขาที่ตีตั๋วเข้าไปชมในภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัด3เช่นกันเฉินหลงก็ไม่พลาดที่จะใส่ฉากเสี่ยงตายและฉากวินาศสันตโลพร้อมมุกตลกสอดแทรกให้ไม่น่าเบื่อรับชมได้ตลอดทั้งเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้โลเคชั่นในการถ่ายทำคือประเทศจีนประเทศไทยและกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากแอคชั่นที่สามเหลี่ยมทองคำตอนที่คุณชัยป้ากำลังจะไปเจรจาธุรกิจมืดกับนายพลกองกำลังทหารเถื่อนที่รับบทโดยลอรี่และคุณชัยป้ารับบทโดยเคนเนตชางเฉพาะฉากนี้ฉากเดียวเขาทักทายนายพลด้วยการพูดเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับภาพยนตร์เรื่องนี้ทำเพื่อสดุดีการทำงานของตำรวจฮ่องกงและตำรวจจีนแผ่นดินใหญ่และ5ปีต่อมาในปี1997อังกฤษประกาศคืนการปกครองเกาะฮ่องกงให้จีนแผ่นดินใหญ่ปกครองแทนภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงสาวสวยอย่างมิเชลโยหรืออย่างลี่ซิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนในการถ่ายทำฉากแอคชั่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากสิ่งตายในภาพยนตร์เรื่องนี้เธอเล่นเองแสดงเองและได้รับอุบัติเหตุหลายครั้งด้วยกันโดยเฉพาะ2ฉากแอคชั่นที่เป็นฉากไคลแม็กคือฉากที่เธอต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เอนดูโรยกล้อข้ามจากฝั่งหนึ่งไปขึ้นอีกฝั่งเพื่อให้ถึงรถไฟฉากนี้เธอขับเองและล้มเองโดยมีเซฟตี้ป้องกันการเสียหลักของเธอในฉากนี้และอีกฉากที่เสี่ยงอันตรายและเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้คือฉากที่เธอต้องอยู่บนหลังคารถตู้แวนขนาดกลางและเธอต้องตกจากหลังคารถตู้แวนและต้องหล่นไปหน้ารถเปิดประทุนที่เฉินหลงขับตามมาจังหวะต้องพอดีกับการหล่นหรือปล่อยตัวให้พอดีกับหน้ารถเพื่อฉากที่สมจริงแต่ฉากนี้เธอกลับพลาดตกลงไปที่หน้ารถแต่เธอเสียหลักจากเซฟตี้จึงทำให้เธอตกลงไปกลางถนนพร้อมคนดูแลเซฟตี้ให้เธอผลปรากฏคือทั้งคู่ถึงกับสลบกลางถนนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมงานแทบใจหายไปตามๆกันแต่เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาจากการสลบเธอขอกลับมาถ่ายต่อเพื่อให้งานเสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดภาพยนตร์เรื่องนี้เฉินหลงไม่ได้กำกับเองแต่ยกหน้าที่ให้สแตนลีย์ตงผู้กำกับคู่บุญของเขากำกับแทนและเขาจะได้คุมงานแอคชั่นแบบเต็มตัวและจัดหนักจัดเต็มเรื่องฉากแอคชั่นภาพยนตร์เรื่องนี้เฉินหลงตั้งใจปั้นให้มิเชลโยเป็นราชินีนักบู๊หญิงเสี่ยงตายอันดับต้นๆของโลกและให้โลกได้รู้จักกับเธอผลคือหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายเธอเริ่มมีผลงานเป็นวงกว้างทั้งภาพยนตร์และโฆษณาทางทีวีเชิญผู้คนเข้ามาเที่ยวที่มาเลเซียและ5ปีต่อมาตอกย้ำความโด่งดังของเธอแบบสุดๆโดยการที่เธอรับบทเป็นสาวบอลในภาพยนตร์แฟนชายสายลับระดับโลกชุด007ในตอนที่มีชื่อว่า Tomorrow Never Die ในปี1997อีกด้วยยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังมากขึ้นไปอีกแบบอะไรก็ฉุดเธอไม่อยู่
ถือว่าการลงทุนเจ็บตัวและเล่นฉากแอคชั่นในวิ่งสู้ฟัด3ครั้งนั้นทำให้เธอโด่งดังและเข้าไปอยู่ในใจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จนถึงทุกวันนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ในบทของผู้หมวดหยางเจี้ยนหัวที่มิเชลโยรับบทนั้นโด่งดังจนมีการสร้างภาคสปินออฟออกมาเป็นเรื่องราวของผู้หมวดหยางเจี้ยนหัวโดยเฉพาะคือเรื่องOnce a Cop Project S Super Cop 2หรือวิ่งสู้ฟัดตอนซือเจฟัดเองในปี1996ยังได้เฉินหลงกลับมาเล่นบทรับเชิญในบทเดิมจากภาค3และพุ่งกับสแตนลีย์ตรงก็กลับมากำกับอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากที่เฉินหลงกระโดดเกาะเฮลิคอปเตอร์นั้นเขาเกาะจริงๆใช้เวลากว่า40นาทีด้วยความสูงระดับน้ำทะเลที่ประเทศมาเลเซียไม่ใช่เฉินหลงทำไม่ได้แน่นอนครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับสแตนลีย์ตรงและเฉินหลงสร้างฉากแอคชั่นที่อยู่สามเหลี่ยมทองคำที่เป็นฉากใหญ่สแตนลีย์ตรงและเฉินหลงได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดแอคชั่นไซไฟเรื่อง Predator คนไม่ใช่คนในปี1984ลองหาชมดูครับแล้วจะรู้ว่ามีความคล้ายคลึงกันจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดสาขาออกแบบการต่อสู้ยอดเยี่ยมและสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมอีกด้วยวิ่งสู้ฟัด3 Police Story Part 3 Super Cop เจียงชายกุฉีชานเชาจีเจียงชาในปี1992นำแสดงโดยเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานมิเชลโยหรือหยางลี่ซิงจางมั่นอี้บิลลี่ตงเปียวเคนเนตชางรอลี่หยวนหัวและร่วมด้วยเคนโลออกแบบการต่อสู้โดยเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานกำกับการแสดงโดยสแตนลีย์ตงอำนวยการสร้างโดยบริษัท Golden Harvest และ Golden Way Filmออกฉายครั้งแรกวันที่4กรกฎาคม2535หรือปี1992สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ